เหลืองเหลืององค์หลวงพ่อนั่นคือหน้ากากทองคำนะครับพื้นผิวเหรียญจะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับหูห่วงตันนะครับด้านหลังต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเนื้อทองแดงโรมันปูนะครับจารานเลขด้วยเลเซอร์เหมือนกันอยู่ฝั่งขวานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ในช่อง YouTube ช่องสอนอ Channel ผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้ก็จะพามาชมและศึกษาดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตโมเป็นเหรียญเจริญพร7รอบที่จะให้ชมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคํากับเนื้อทองแดงนะครับไปชมกันนะครับว่าเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคําเราต้องดูตรงจุดไหนที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ศึกษาเวลาเราไปเจอในท้องสนามงานประกวดหรืองานสนามพระอื่นๆนะครับเราจะได้บูชาแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะครับไปชมกันนะครับนี่คืออยู่ในกล่องเดิมๆซีนเดิมๆนะฮะเนื้อเงินหน้ากากทองนะครับกำมะหยี่จะออกสีม่วงนะครับกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วหน้ากล่องจะเขียนคำว่าเจริญพรนะครับนี่นะครับไปชมด้านในพร้อมกันนี่ครับซีนเดิมนะอันนี้ซีน2ชั้นนะครับเพราะว่าไม่อยากให้โดนอากาศนะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่เหลืองๆองค์หลวงพ่อนั่นคือหน้ากากทองคำนะครับพื้นผิวเหรียญจะเป็นเนื้อเงินนะครับด้านขวามือจะต่อโค้ดวอถออยู่ในกรอบรูปใบโพนะครับถ้ามองลงไปจะอยู่ขวามือนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งซ้ายมือเราหรือขวามือหลวงพ่อนะบริเวณข้อศอกก็จะมีตอกเป็นรูปยันนะฮะยันแบบไหนเดี๋ยวไปดูด้านหลังจะเหมือนกันเลยครับแล้วก็จะมีแกะคำว่าครบ7รอบนะครับด้านล่างนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีแกะเป็นรูปยันนะครับแล้วก็จะมีแกะคำว่าหลวงพ่อเพี้ยนคัตโมนี่นะครับวัดเกินกฐินลพบุรีนะ2554นะครับก็คือสร้างปี2554นะครับจำนวนสร้างก็ไม่มากนะครับจารันเลขอยู่ฝั่งซ้ายมือนะด้วยเลเซอร์นะครับนี่นะครับที่พูดเมื่อกี้คือด้านหน้าคือยันด้านหลังนี่แหละครับก็คือไปตอกด้านหน้านะครับยันเหมือนกันเลยนะครับดูยันด้านหลังไว้นะครับนี่แล้วครับข้อศอกขวาหลวงพ่อแล้วนะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้แล้วครับนี่คือเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับหูห่วงตันนะครับหูห่วงตันนะครับชมด้านหลังอีกครั้งนะครับนี่ฮะด้านหลังต้องเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญไข่เหรียญกลมนะครับฮะห่วงหูตันนะครับนี่มีรายการประกวดหลักเลยนะครับโต๊ะยอดนิยมหลวงพ่อเพี้ยนนะครับทุกสนามนะครับอันนี้ไม่อยากแกะซีนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนอากาศนะครับก็ชัดอยู่แล้วนะครับนี่นะเป็นหน้ากากทองคำนะครอบบนพื้นเหรียญเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวไปชมเนื้อทองแดงกันเนื้อทองแดงจะเป็นอย่างนี้ฮะโรมันปูนะครับหน้ากล่องก็จะเขียนว่าเหรียญเจริญพรนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะกำมะหยี่สีเหลืองนะครับไปชมด้านในกันตรงนี้ผมแกะซีนออกนะครับเพื่อที่จะได้ดูง่ายๆขึ้นนะครับขอวางบนมือนะครับนี่นะครับทุกอย่างจะเหมือนเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อทองคำก็แกะด้านหน้าอะไรทุกอย่างเหมือนกันฮะแล้วก็จะมีต่อโค้ดอยู่ด้านขวามือนะฮะจะเป็นหลุมเป็นบ่อลงไปนั่นนะครับนะหูห่วงจะเจาะนะมีห่วงร้อยอยู่นะครับนะแกะว่าครบ7รอบอยู่ด้านล่างนะครับหลวงพ่อนั่งบนเต็มตัวเลยนะครับนี่นะครับบนโต๊ะอย่างนี้นะครับนี่คือเนื้อทองแดงโรมันปูนะครับไปชมด้านหลังกันด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะก็จะรันเลขด้วยเลเซอร์เหมือนกันอยู่ฝั่งขวานะครับจำให้ดีนะครับเนื้อเงินก็รันเลขฝั่งซ้ายนะครับเนื้อทองแดงจะอยู่ขวานะครับเคยพบเจอนะครับเอาเนื้อทองแดงลมมันปูนี่แหละไปชุบเป็นเนื้อเงินนะครับต้องระวังให้ดีนะครับจำตำหนิว่าการรันเลขอยู่คนละฝั่งกันนะครับเนื้อทองแดงจะอยู่ขวานะครับถ้าเรามองลงไปนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนะเพราะว่าเหรียญแล้วที่สำคัญคือหูห่วงจะตันนะครับเนื้ออื่นนะครับเนื้อทองแดงจะเป็นแบบนี้นะครับมีห่วงร้อยนะครับหูห่วงจะทะลุนะครับนี่คือเหรียญ7รอบนะ
หรือเหรียญเจริญพรบนนะครับตอนนี้ลูกศิษย์สายหลวงพ่อเพี้ยนก็จะเรียกเจริญพรบนครับก็คืออันเดียวกันนะครับเพราะมีเจริญพรล่างปี60มาออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเจริญพรบนนะครับครบ7รอบ84ปีหลวงพ่อเพี้ยนคัตโมนะครับก็สามารถติดตามชมในคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ก็จะมีคลิปวิดีโอเพื่อศึกษาวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับสัปดาห์ละ 2-3 คลิปนะครับสามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อจะได้สะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนได้ถูกต้องนะฮะเป็นพระแท้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน. Channel คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ